คณะกรรมการคุ้มครองอินเทอร์เน็ตแห่งชาติได้สรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2020ในวันที่22ธันวาคม2020คณะกรรมการคุ้มครองอินเทอร์เน็ตแห่งชาติได้จัดกองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานประจำปี2020ที่กระทรวงแผนการและการลงทุนโดยการเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนประธานคณะกรรมการคุ้มครองอินเทอร์เน็ตแห่งชาติมีรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีทุกภาคส่วนในคณะกรรมการคุ้มครองอินเทอร์เน็ตแห่งชาติและมีบรรดากระทรวงองค์การเจ้าของนครหลวงวิ่งจันทร์และบรรดาแขวงในขอบเขตทั่วประเทศได้เข้าร่วมโดยผ่านระบบกล่องประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ท่านแก้ววิสุขโสละพรมหัวหน้าศูนย์อินเทอร์เน็ตแห่งชาติหัวหน้ากองเลขาคณะกรรมการคุ้มครองอินเทอร์เน็ตแห่งชาติได้ขึ้นผ่านบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะ1ปีผ่านมาคณะกรรมการได้เคลื่อนไหวคุ้มครองอินเทอร์เน็ตในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างตั้งหน้าโดยเฉพาะแม้ในช่วงระยะการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 ซึ่งเฮ็ดให้เกิดมีการพัวพันในสังคมและการดำรงชีวิตรูปแบบใหม่หรือ New Normal เฮ็ดให้ยับเข้าใกล้การเป็นดิจิตอลหลายขึ้นนอกจากนั้นยังได้ประกอบส่วนสร้างและสนองเว็บไซต์ทางการโควิด-19 และแอปติดตั้งลาว KYC เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลทางการติดตั้งสายด่วน165166เพื่อให้ประชาชนโทรสอบถามหรือปรึกษากับกระทรวงสาธารณสุขโดยบ่เสียค่าและทางด้านอื่นๆนอกจากนั้นยังได้เน้นหนักเวียกงานติดตามกวดกาและตอบต้านบรรดาหางเสียงสังคมถึงสื่อสังคมออนไลน์เวียกงานแก้ไขการพนันออนไลน์แก้ไขการขายหวยเถื่อนกวดกาการนำไส้ความทีข้ามแดนตามสายแดนและแก้ไขปรากฏการณ์ยอดท่อต่างๆตามห้างอินเทอร์เน็ตซึ่งนับแต่วันที่1กรกฎาคม2020เป็นต้นมากระทรวงไปรษณีย์โทรคมนาคมและการสื่อสารได้ชี้นำให้บรรดาผู้ให้บริการโทรคมนาคมสุ่มใส่เวียกงานการขึ้นทะเบียนซิมการ์ดเพื่อให้มีความสะดวกในการตรวจสอบของรัฐบาลในกล่องประชุมยังได้รายงานเกี่ยวกับการสร้างวิสัยทัศน์20ปี2021หา2040ยุทธศาสตร์10ปี2021หา2030และแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลแห่งชาติระยะ5ปีครั้งที่1 2021หา2025ซึ่งในกล่องประชุมครั้งนี้ได้ตั้งโต๊ะบริการขึ้นทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ที่สโมสรใหญ่ของกระทรวงแผนการและการลงทุนเพื่อให้บรรดาพนักงานรัฐกรที่ยังบ่ทันได้ขึ้นทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์สามารถขึ้นทะเบียนได้ซึ่งมีทุกเครือข่ายคอยให้บริการ